ความเดิมตอนที่แล้วที่นางเอกได้ตามตื้อให้ทนายมาลงสมัครเลือกตั้งทนายได้ทราบข้อมูลแผนงานจากนางเอกทั้งหมดทําให้ทนายได้ตัดสินใจคิดว่าจะลงเลือกตั้งแต่เปลี่ยนใจแต่ขณะที่ทั้งสองเดินกลับได้มีกลุ่มชายแปลกหน้ารอซุ่มนางเอกอยู่พวกเขาได้ขับรถเฉียวชนนางเอกทําให้ทนายที่เห็นเต็มตาและกลับมาคิดว่าจะทําอย่างไรอีพีนี้ทนายจะกล้าที่จะลงเลือกตั้งไม่ติดตามได้ในอีพีที่สี่ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสปอยหนัง99โคตรมันนะครับ วันนี้ผมจะมาสปอยฉันจะปั้นราชินี ep ที่4ี่ฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับหลังจากที่นางเอกโดนรถของพวกอื่นซองครุบเฉียวชนนางเอกทนายโอกายองซุกได้วิ่งเข้ามาช่วยและถามดงจุนว่าเห็นป้ายทะเบียนไหมทําให้ดงจุนวิ่งตามรถไปและวิ่งพุ่งไปชนรถทําให้รถเสียหลักดงจุนได้ถามพวกที่ขับรถคันนั้นว่าเป็นคนที่ชนเมื่อกี้ไหมดงจุนรู้ว่าใช่คันที่ชนนางเอกแน่แน ดงจุนและพวกที่ขับรถทะเลาะชกต่อยกันทําให้ดงจุนสู้จํานวนคนไม่ได้จึงโดนรุมดงจุนหมดสติก่อนจะหมดสติดงจุนได้คว้าป้ายชื่อชายคนหนึ่งที่อยู่ในพวกนั้นมาได้ส่วนดงจุนตอนนี้ได้สลบคากองขยะตัดมายังโรงพยาบาลที่นางเอกนอนหลับอยู่ดงจุนคุยโทรศัพท์เรื่องของพวกที่ขับรถชนนางเอกได้รู้ว่าพวกนั้นเป็นรอปอพอของอึนซองครุบโดยได้รับคําสั่งจากครอบครัวของเจ้าของทนายโอกะยองซุกได้ยินทําให้ทนายขับแค้นใจ ฉากตัดมายัางบ้านของทนายโอกะยองซุกที่กำลังทำอาหารทั้งลูกชายและสามีแปลกใจที่ทนายทำกับข้าวเองโดยทนายมีเรื่องที่จะพูดด้วยกับครอบครัวในวันนี้ทนายไม่รู้จะเริ่มพูดอย่างไรทนายโอกะยองซุกเลยพูดออกมาว่าเขาจะลงสมัครเลือกตั้งทำให้ลูกชายของโอกะยองซุกไม่พอใจว่าทนายไม่เคยคิดจะปรึกษาอะไรครอบครัวก่อนเสมอจากนั้นลูกชายได้เดินจากไปส่วนด้านสามีก็ตั้งหน้าตั้งตาทานอาหารปกติ ส่วนด้านพักแจมินผู้ช่วยกุ๊กได้รายงานว่านางเอกนอนโรงพยาบาลและพวกที่ไปทำร้ายนางเอกได้รีบหนีก่อนเพราะมีคนอยู่และพักแจมินได้ขอโทษผู้ช่วยกุ๊กที่ตะคอกใส่เขาเมื่อก่อนหน้านี้ตัดมาอีกครั้งที่บ้านทนายสามีได้ถามว่าที่ลงเลือกตั้งจะแข่งกับพักแจมินหรอทำไมต้องเป็นมีเขาที่ลงสมัครโดยทนายบอกกลับมาว่าเขาไม่มีอะไรที่จะเสียแล้วมีแต่เขาที่จะหยุดได้เพราะไม่มีใครกล้าลงมือทำทนายมั่นใจว่าเขาจะพยายามทำให้ได้ แต่สามีก็วอยวายแต่ไม่ใช่เรื่องทนายแต่เป็นเรื่องของการทําอาหารของทนายนั่นเองครับโดยสามีบอกว่าไปหามีดคมๆตัดรากถอนคนสัตว์ร้ายแทนทําให้ทนายดีใจที่สามีเข้าใจเขาอัดมายังโรงพยาบาลที่นางเอกนอนพักอยู่ดงจุนที่เฝ้าได้เอาผ้าห่มให้นางเอกแต่ทันใดนั้นนางเอกเห็นทําให้ดงจุนตกใจสะดุดเตียงจากนั้นทนายโฮกะยองซุกเข้ามาพอดีเลยให้ดงจุนไปหาอะไรทานโดยทนายได้ถามนายเอกอีกว่ามั่นใจใช่ไหม เรื่องที่ทนายจะค้นพักแจมินได้นาาเอกว่าถ้าทนายเชื่อใจเขาแต่ทนายก็ประชดนิดหน่อยโดยเขาสองคนเป็นพันธมิตรกันตกลงกดระหว่างทั้งสองคนและร่วมมือกันครับตัดมาวันที่ทนายได้ป่าประกาศและขึ้นไปแถลงการว่าเขาจะลงเลือกตั้งเทศมนตรีโดยมีผู้คนมากมายเข้ามาให้ความสนใจเป็นจํานวนมากซึ่งการประกาศครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่หน้าตึกของอุนซองกรุป๊ปโดยมีข่าวออกว่านี่อาจจะเป็นศึกของตระกูลใหญ่และคนในชนชั้นแรงงาน ท่านประธานที่ยืนดูอยู่ไม่ทําอะไรทั้งนั้นครับท่านประธานได้บอกแชะระยองเกี่ยวกับบทเรียนที่เขาจะทําให้ฟังฉากตัดมายังการถแถลงข่าวของโซมินจองขณะที่ประกาศได้มีข่าวของทนายโอกยองซุกเข้ามาและได้พูดคุยกับสามีของนางเอกว่าทนายเลือกสถานที่ประกาศลงเลือกตั้งได้ดีโซมินจองยังสั่งให้สามีนางเอกไปสืบว่าใครร่วมมือกับทนายหรือวางแผนด้วยเพราะว่าเขาจะดึงตัวมาร่วมทีมสามีนางเอกรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นนางเอกแน่นอน อัดมายังเทศกาลภาพวาดที่นางเอกยืนดูภาพอยู่ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาหานางเอกหญิงสาวคนนี้เขาเป็นนักข่าวที่เขาเคยสัมภาษณ์เรื่องของชรยองนางเอกได้ขอบคุณเขาที่ออกข่าวการแข่งขันการลงเลือกตั้งและนักข่าวก็ขอบคุณนางเอกที่ให้เขาได้มีงานข่าวดีๆทําตอนนี้โดยนักข่าวได้ถามนางเอกว่าคิดจะทําอะไรกันแน่และไม่มีทางที่นางเอกจะมาอยู่ฝ่ายเดียวกับทนายทําให้นางเอกยิ้มให้และบอกจิตใจดีจะมีอิทธิพลต่อคนอื่น ยิ่งทําให้นักข่าวไม่เชื่อครับนางเอกได้บอกให้นักข่าวคนนี้ติดตามดูและติดต่อมาหาหนางเอกตัดมายังห้องประชุมของพักแจมินที่พวกผู้ใหญ่รู้ว่านักวางแผนของทนายโอกยองซุกเป็นวังดูฮีนางเอกของเราที่เคยทํางานให้กับอึนซองกรุป๊ปทําให้ผู้ใหญ่ว่าพักแจมินว่าโดนหมาเฝ้าบ้านกัดตัวเองและบอกให้พักแจมินถอยออกมาก่อนทําให้พักแจมินไม่พอใจอย่างมากและมีปากเสียงใส่ต่อกันแต่พักแจมินก็มั่นใจว่าจะชนะเลือกตั้งและเดินจากไป ตัดมายังบ้านพักใหม่ของนางเอกโดยดองจุนช่วยนางเอกย้ายของและย้ายมาอยู่ใกล้ที่พักดองจุนนางเอกได้ให้รองเท้าราคาแพงกับดองจุนเป็นการตอบแทนกลับมาที่สำนักงานที่ต่อน,นี้กำลังก่อตั้งเป็นสำนักงานของพักทนายโอกะยองซุกโดยได้ลูกความของทนายที่เคยว่าความให้เมื่อนานมาแล้วให้ยืมอาคารเป็นที่ก่อตั้งพักจากนั้นนางเอกเดินเข้ามาพร้อมกับทีมงานที่จะเข้ามาช่วยทนายในการเลือกตั้งครั้งนี้ ทนายโอกะยองซุกได้แนะนําให้คนในสนักงานรู้จักทุกคนแต่ละคนดูดีไม่น้อยเลยทั้งการแต่งตัวดูรู้เรื่องรสนิยมเลยล่ะครับซึ่งคนที่เข้ามาร่วมทํางานที่นางเอกพามาเป็นอาสาสมัครที่จะมาร่วมงานจากนั้นทุกคนในที่นั่นเข้ามาร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันได้มีการรายงานข่าวถึงผู้สมัครที่จะลงเลือกตั้งในครั้งนี้และมีการวัดระดับผลคะแนนความนิยมในด้านคะแนนของพักทนายมีคะแนนต่ำที่สุดครับเพราะเพิ่งประกาศตัวจะลงเลือกตั้ง และยังไม่เป็นที่รู้จักมากครับตัดมายังห้องประชุมของทนายโดยนางเอกเสนอว่าจะแข่งกับซอมินจองก่อนนางเอกได้อธิบายเหตุผลให้ทนายฟังทนายได้โวยวายว่าจะแข่งกับสอสอสามสมัยเป็นไปไม่ได้นางเอกอธิบายว่าพวกเขาก็ต้องค้วนพักแต่ละพักถึงจะชนะเหมือนกันและนางเอกคิดจะปั้นทนายให้เป็นนามชิ้นใหญ่เพื่อจะได้การสนับสนุนมาค้วนพักแจมินครับตัดมายังห้องประชุมของพักซอมินจองสามีนางเอกได้เข้ามาวิเคราะห์วางแผนง,งานของพัก สามีนางเอกได้ถามทีมงานว่ามีประเด็นไหนสำคัญบ้างทีมงานได้เปิดรูปทนายโอกยองซุกตอนการประท้วงที่มีเหงื่อไหลเต็มไปหมดและจากนั้นซอมินจองได้เข้ามาและเห็นรูปพอดีทีมงานเสนอให้มีการตัดต่อรูปภาพทนายซอมินจองเห็นด้วยแต่สามีนางเอกไม่เห็นด้วยซอมินจองได้สั่งให้ลงรูปตัดต่อลงอินเทอร์เน็ตตัดมายังสนักงานทนายที่เห็นรูปนั้นดงจุนเข้ามาบอกเรื่องรูปพอดีทนายก็บอกว่านั่นรูปจริงไม่ได้ตัดต่อ เป็นเพราะหลังการลอดลูกทนายได้มีอาการเหงื่อออกเยอะทนายจึงตามถามหาหนางเอกว่าทำไมไม่เห็นหน้าเลยตัดมายังสำนักงานข่าวที่นางเอกเข้ามาคุยกับเจ้าของช่องเรื่องรายการโต้ว,วาทีที่ออกอากาศสดทางทีวีโดยนางเอกอยากให้เชิญซอมิงจองเข้ามาโต้ว,วาทีด้วยในครั้งนี้ซึ่งเจ้าของช่องเขาอยากเกาะกระแสะเรื่องการเมืองนางเอกได้พูดถึงลูกสาวที่เรียนเมืองนอกของเจ้าของช่องโดยอินซองครุปเป็นคนสร้างน้ำผู้ให้มหาลัยทำให้ลูกสาวได้เข้าเรียนนางได้ขูกลับไปเช่นนั้น ทำให้เจ้าของช่องไม่มีทางเลือกได้โทรศัพท์เพื่อสั่งให้พนักงานเชิญซอมินจองมาเข้าร่วมรายการครับัดมายังชีวิตประจําวันของซอมินจองที่ตอนนี้ซอมินจองใช้ชีวิตอยู่นั้นได้มีคนของนางเอกคอยติดตามทุกอย่างและได้ถ่ายรูปไว้ทั้งการช้อปปิง้งทานอาหารเล่นโยคะและรวมถึงการเข้าคลินิกความงามที่ไม่มีริ้วรอยเลยบนใบหน้าโดยค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งในการเข้าคลินิกนั้นอยู่ที่ประมาณ1ิบล้านบอนคนของนางเอกสงสัยว่าใครออกค่าใช้จ่ายให้ นางเอกได้โทรหารุ่นพี่ให้ช่วยทำข่าวให้หน่อยโดยรุ่นพี่ได้ถามกลับว่ามั่นใจใช่ไหมทำให้นางเอกบอกว่ารุ่นพี่เป็นคนสอนงานให้ไม่ใช่หรอตัดมายังห้องประชุมของพักแจมินทีมงานของพักแจมินวิเคราะห์การพูดของซอมินจองที่ดูมีแนวโน้มพูดเก่งโดยอยากให้พุ่งเป้าไปที่ซอมินจองแต่พักแจมินได้พูดเข้ามาขัดถึงทนายโอกยองซุกและทีมงานอีกคนอยากให้พุ่งเป้าโจมตีทนายจากนั้นได้มีชายคนหนึ่งเข้ามาว่านี่คือการโจมตีแบบโบราณ โดยให้แจมินคว่ำบาตรและให้เหตุผลว่าถ้าออกรายการทําให้เขาเป็นตัวประกอบเพราะว่ามีผู้หญิงแกร่งอยู่สองคนนั่นเองชายคนนั้นได้แนะนําตัวกับพักแจมินว่าเขาชื่อข่าวยุนจากนั้นเขาก็เดินออกไปคนในห้องดูตกใจมากเมื่อเขาแนะนําตัวและตัดมายังสนามม้าที่ข่าวยุนมาหาท่านประธานและพูดคุยกันท่านประธานขอบคุณเขาที่เข้ามาช่วยโดยท่านประธานได้ถามถึงลูกเขยที่ข่าวยุนเพิ่งเจอมาแต่ข่าวยุนยังไม่เห็นอะไรในตัวแจมินเขาเลยขอดูไปก่อน และให้ข่าวยุนสอนเขาตามสมควรได้เลยและข่าวยุนได้พูดถึงนางเอกว่านางเอกมีคนร่วมทีมที่น่าสนใจครับฉากตัดมายังห้องประชุมที่ทีมงานนางเอกนำรูปจำลองของซอมินจองออกมาเรียงกันและรูปภาพที่แอบถ่ายความเคลื่อนไหวของซอมินจองออกมาวิเคราะห์ทำให้ทนายที่เห็นข้อมูลและรูปต่างๆถึงกับวุ่นวายเลยทีเดียวว่าซอมินจองสุกเงินภาษีไปใช้โดยนางเอกบอกว่าไม่ใช่แค่เงินประชาชนแต่เป็นเงินของผู้ลงทุนด้วย โดยวิเคราะห์ว่าแต่ละชุดราคามากกว่าที่คิดครับจากนั้นที่ห้องแต่งตัวทนายทีมงานนางเอกได้เข้ามาแต่งตัวให้ทนายโดยใส่ชุดกรัดหน้าท้องทําให้ทนายวอยวอยว่ามันอึดอัดแต่นางเอกจะให้ทนายรักษาภาพลักษณ์ด้วยทนายก็ยอมให้นางเอกแต่งตัวจากนั้นก็เลือกชุดใส่แต่งหน้าทําผมโดยลุกที่ออกมานั้นลุกเท่ทรงพลังมากครับทําให้ทนายที่เดินออกมามีคนชื่นชอบลุกที่เธอแต่งมากๆและพร้อมสําหรับการโตว,วาทีครับ จากนั้นได้มีข่าวออกมาว่าพักของพักแจมินได้ความบาดการโตว,วาทีในครั้งนี้โดยข่าวที่ออกมานั้นคิดว่าพักแจมินได้ขอถอยออกมาทําให้ซอมินจองที่เห็นข่าวถึงกับยิ้มออกแต่พักแจมินเห็นข่าวก็ไม่พอใจและเข้ามาคุยกับข่าวยุนโดยข่าวยุนได้ให้เหตุผลที่ว่าแจมินยังทําอะไรเองไม่สําเร็จทั้งการงานและภาพลักษณ์ทั้งหมดประธานเป็นคนสร้างให้แจมินโดยถ้าอยากชนะเลือกตั้งต้องเชื่อฟังเขาครับตัดกลับมาห้องประชุมของพักทนาย ที่นางเอกคิดว่าพรรคแจมินมีคนวางแผนคนใหม่นางเอกรู้นิสัยของแจมินดีว่าเขาจะไม่ตัดสินใจแบบนี้แน่นอนโดยนางเอกรู้ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นทําให้ทนายต่อน,นี้คิดหนักของการโต้ว,วาทีโดยนางเอกว่าจุดอ่อนของซอมินจองคือสอสอของพรรคโดยจะเอาพรรคมาเป็นโล่งป้องกันเมื่อเกิดปัญหาครับตัดมายังห้องสปาที่ตอนนี้มีผู้ใหญ่คนหนึ่งนอนทําสปาอยู่โดยนางเอกเข้ามานวดให้และชมนางเอกว่ายังฝีมือดีเหมือนเดิมดูเหมือนว่าสองคนนี้เคยรู้จักกันมาก่อน ทำให้ท่านผู้หญิงคนนี้รู้ว่านางเอกต้องการเงินระดมทุนหาเสียงจากเขาแต่นางเอกได้บอกว่าเรียกเป็นธุรกิจจะดีกว่าโดยนางเอกอยากให้มา <apro> ลงทุนกับนางเอกนางเอกรู้ว่าเขาอยู่เบื้องหลังซอมินจองที่เขาสนับสนุนซอมินจองอยู่นางเอกได้พูดถึงโรงงานของท่านผ<ๆ>ู้หญิงคนนี้ที่ซอมินจองได้คิดจะรื้อถอนอยู่นางเอกยังพูดอีกว่าถ้ายังไม่รู้เรื่องนี <molecule> ้ที่เขาสนับสนุนซอมินจองก็สูญเปล่าทําให้เขาหัวเราะออกมาและบอกว่านางเอกเป็นสุนัขที่ล่าเนื้อเก่ง <licher> โดยท่านหญิงก็ดูสนใจที่น่าเอกพูดออกมาครับตัดมายังห้องพักแจมินคาวยุนพูดถึงพ่อของเขาที่พ่อเขาเคยเป็นสอสอมาแล้วสามสมัยและยังพูดถึงอาพาร์ตเมนต์ที่เคยพาอีซินไปที่นั่นครับทําให้แจมินมือสั่นและตอบกลับว่าไม่เคยเกิดขึ้นจากนั้นผู้ช่วยกุ๊กได้เข้ามาในห้องเพื่อรายงานข้อมูลลูกชายของทนายและคาวยุนได้ถามว่าผู้หญิงน,นี้ลหละความสัมพันธ์กับคนนี้มีรู้เรื่องไหมทําให้แจมินตอบว่าไม่รู้โดยคาวยุนบอกว่าอย่าให้โดนจับได้ก็แล้วกัน ตัดมายัางบ้านท่านประธานโดยเขาให้ชรยองวางมือจากธุรกิจเพราะสามีชรยองกําลังลงเล่นการเมืองและจะให้พี่สาวขึ้นมาทําหน้าที่แทนทําให้พี่สาวดีใจออกหน้าออกตาส่วนชรยองดูแค้นใจเสียใจซึ่งท่านประธานสั่งให้ตั้งใจทําและเชื่อฟังข่าวยุนจากนั้นพี่สาวตกใจที่ข่าวยุนเข้ามาช่วยและเขาพูดบอกชรยองถ้าไม่ทําเสียงเรื่องก่อนนะทําให้ท่านประธานลุกขึ้นจากโต๊ะออกไปแต่ชรยองได้พูดขึ้นบอกว่าเขายอมเสียหุ้นเพื่อมาดูแลห้างนี้ โดยเขาบอกว่าจัดการได้หมดแต่ท่านประธานบอกว่าเคยทําได้หรอเพราะทั้งหมดนี้คือนางเอกเป็นคนทําทั้งหมดนั่นทําให้ชระยองเสียใจมากครับตัดมายังห้องอาหารระหว่างท่านหญิงและซอมินจองที่มาทานอาหารโดยซอมินจองจะขยายทีมหาเสียงให้คนมาช่วยเพิ่มและเพิ่มงบประชาสัมพันธ์โดยเขาถามท่านหญิงคนนี้แต่ท่านหญิงบิ่งเบนพูดถึงรสชาติอาหารและพูดเรื่องการวางไข่ของแซลมอนและท่านหญิงได้พูดถึงการรื้อถอนโรงงานของเขาโดยซอมินจองอ้างว่าที่พูดแบบนั้น เพื่อเรียกคะแนนเสียงของคนแถวนั้นทําให้ท่านหญิงที่ไม่รู้เรื่องนี้บอกให้ซอมินจองแจ้งเขาก่อนซอมินจองบอกว่าไม่เป็นข่าวและท่านหญิงได้โต้กลับคิดว่าซอมินจองไม่สนใจเรื่องความเสียหายและยังบอกอีกว่าไม่ฉลาดเลยที่ทําแบบนี้คิดจะชนะการเลือกตั้งอย่างเดียวจากนั้นซอมินจองได้ออกจากห้องอาหารและคิดว่าท่านหญิงเป็นอะไรทําให้คนติดตามมาบอกว่าท่านหญิงไปเจอคนคนหนึ่งคือนางเอกทําให้ซอมินจองโกรธมากและสั่งให้คนค้นหาจุดอ่อนของทนายและนางเอกเพื่อจงตี ซึ่งขณะนี้พักซอมินจองเริ่มวิเคราะห์การพูดคุยของทนายโดยมีสามีนางเอกเป็นคนวิเคราะห์ในห้องของซอมินจองได้ซ้อมการพูดสําหรับการโต้วาทีที่จะเกิดขึ้นถึงเรื่องทนายเป็นทนายช่วยคนได้มากกว่าที่จะเป็นนายกและตัดมายังห้องประชุมที่ทนายตอนนี้ก็ซ้อมโต้วาทีเหมือนกันโดยการซ้อมของทนายมีนางเอกคอยช่วยอยู่เสมอรวมถึงภาพลักษณ์ในการพูดให้ทนายดูมืออาชีพทั้งสองคนซ้อมเป็นอย่างหนักเพื่อการโต้วาทีครั้งนี้ ขณะที่ซ้อมนางเอกได้นึกถึงอีสึนจากกระดุมเม็ดนี้หลังจากที่ทนายซ้อมเสร็จได้หันไปเห็นนางเอกที่หลับคาโต๊ะจากการทํางานเหนื่อยๆทนายได้นําผ้ามาห่มให้นางเอกเป็นฉากที่อบอุ่นมากครับเห็นถึงความพยายามทั้งสองคนและทนายได้ปิดไฟให้นางเอกนอนหลับตัดมายังวันที่ต้องออกรายการโตว,วาทีตอนนี้ทนายแต่งตัวดูดีสมบทบาทนางเอกได้ชมทนายและทนายยิ้มและยินดีจากนั้นนางเอกและทนายได้เดินออกมาจากประตูพร้อมเสียงเชียร์ให้กำลังใจของคนในสำนักงาน ซึ่งน่าตึกรายการได้มีคนเชียร์ทนายเป็นจำนวนมากเช่นกันครับตัดมายังห้องแต่งตัวของชระยองที่โรงแรมแห่งหนึ่งพักแจมินได้เข้ามาหาชระยองที่ห้องแต่งหน้าและชมชระยองว่าสวยชรยองก็คิดว่าทำไมเขาต้องมางานนี้ด้วยและพูดถึงนางเอกว่าและออกทำไมเป็นเพราะเรื่องอีสินที่ตายหรือเปล่าทำให้แจมินแก้ตักไปเรื่อยว่าไม่จำเป็นต้องสนเรื่องนั้นทำให้แชรยองได้แทงดินสอเขียนคิ้วที่มือแจมินและพูดให้แจมินชนะการเลือกตั้งให้ได้และเดินจากไป ตัดมาที่ห้องพักในรายการข่าวที่นักข่าวเข้ามาสัมภาษณ์ซอมินจองเรื่องการโต้วาทีในครั้งนี้ว่าการโต้วาทีครั้งนี้จะเป็นอย่างไรซอมินจองได้บอกว่าเป็นการฉันมิตรกันมากกว่าโดยนักข่าวถามว่าจะเบาๆกับทนายใช่ไม่ดูเหมือนเขาจะไม่เคยลงการเมืองทําให้คนในห้องหัวเราะกันครับจากนั้นได้มีชายคนหนึ่งเข้ามาด้วยความรีบร้อนสามีนางเอกเลยเข้าไปถามพบว่ามีรูปและคลิปหลุดถึงการเปรียบเทียบการทํางานของทั้งสองพักทาให้ซอมินจองหัวเสียครับ ตัดมายังห้องจัดรายการโตว,วาทีนางเอกและทนายเข้ามาถึงและหันมามองยิ้มให้กันส่วนทางซอมิงจองที่เข้ามาตอนนี้ก็เข้าไปจับมือทักทายผู้ที่เข้ามาเชียร์ส่วนทางทนายก็เช่นกันครับจากนั้นทั้งคู่ได้ขึ้นไปบนเวทีของแต่ละฝั่งเพื่อเริ่มการโตว,วัทีและหนังได้ตัดจบไปครับรอชมอีพีหน้านะครับว่าทั้งสองจะใช้กลยุทธ์อะไรในการโต้ว,วัทีในครั้งนี้ซอมิงจองจะรับมือได้ไหม ส่วนทนายจะทำอย่างไรเมื่อมีการโจมตีจากคำถามของซอมินจองหากผมสปอยผิดพลาดตรงไหนของอภัยด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับช่วงนี้แอดติดโควิดรอบที่4อาจจะมาช้าหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ